ู้ชมครับควันหลงจากการที่นายชัยเกษมนิติสิริประธานที่ปรึกษาประธานยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยพร้อมจะนำเรื่องของการแก้ไขมาตรา112 116พ.ร.บ.คอมและพ.ร.ก.ฉุกเฉินเข้าสู่การหารือในสภาเพราะเพื่อไทยเป็นพรรคที่มีเสียงอันดับหนึ่งและต้องการที่จะแก้ไขการใช้วิจารณญาณการใช้กฎหมายทุกฉบับนี้ไปรังแกประชาชนพรันนั้นเองครับก้อนอิฐก็วิ่งเข้าใส่คุณชัยเกษมและพรรคเพื่อไทยอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่หวาดไม่ไหวจนกระทั่งทักษิณชินวัตรเองต้องออกมาเบรกเกมนี้ด้วยการบอกว่ามาตรา112ไม่เคยเป็นปัญหาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ยังไม่จบแค่นั้นครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณพีรพันธ์ครับคุณต้นสวัสดีครับคุณพีรพันธ์ครับนอกจากคุณพีรพันธ์ณขณะนี้เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้คุณพีรพันธ์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวดองหนองยุ่งกับกฎหมายมาโดยตลอดคำถามแรกของผมเลยคือตลอดชีวิตตั้งแต่เป็นอดีตผู้พิพากษามาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมจนมาถึงวันนี้กฎหมายอาญามาตรา112และ116มันเคยมีปัญหากับใครบ้างไหมคุณพีรพันธ์คุณต้นบอกว่าตั้งแต่เป็นผู้พิพากษามาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นวันนี้เนี่ยผมขอย้อนว่าตั้งแต่ผมเรียนกฎหมายเลยครับไม่เคยมีครับหรือตั้งแต่เกิดมาเป็นคนไทยเลยดีกว่าไม่เคยมีผมเรียนอย่างนี้คุณต้นคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหลักที่ของมาตรา112นะครับถ้าพูดกันแบบภาษาง่ายๆชาวบ้านเนี่ย มันก็คือการหมิ่นประมาทการละเมิดครับเผอิญบุคคลที่ถูกหมิ่นประมาทถูกละเมิดเป็นพระมหากษัตริย์กับรัชทายาทถูกไหมครับครับทำนองเดียวกันเราก็มีกฎหมายแบบนี้เวลาที่ผมหมิ่นประมาทหรือละเมิดคุณต้นมันไม่ได้ต่างกันเลยครับแต่ว่ามันไปอยู่ในมาตรถ้าเป็นกฎหมายแพ่งก็420ถ้ามาเป็นกฎหมายอาญาก็ในเรื่องดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นความผิดเนี่ยมันมีอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยประเด็นที่1บุคคลที่คุณไปกระทำเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์เป็นราชทายาทตรงเนี้ยต้องมีสถานะที่สูงกว่าคนธรรมดาถูกไหมครับก็เลยแยกกฎหมายไว้เท่านั้นเองถ้ากฎหมายนี้มีปัญหากฎหมายหมิ่นประมาทคนธรรมดาก็ต้องมีปัญหาเหมือนกันที่ประเด็นที่1คอนเซ็ปต์ประเด็นที่2ที่ต้องแยกเอาไว้เนี่ยเขาแยกไปไว้ที่ไหนครับมาตรา112เขาไปแยกไว้ในหมวดความมั่นคงของรัฐครับแปลว่ามันมีสถานะของกฎหมายนี่แหละที่สูงกว่าปกติครับเป็นความมั่นคงแห่งรัฐเพราะอะไรเพราะสำหรับวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมของประเทศไทยเนี่ยเราถือว่าพระมหากษัตริย์หรือสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศสถาบันมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของบ้านเมืองการที่คุณไปกระทำอะไรที่กระทบเสาหลักของบ้านเมืองแปลว่าคุณกระทบความมั่นคงของประเทศด้วยเพราะฉะนั้นกฎหมายนี้จึงไปอยู่ในหมวดที่ว่าด้วยความมั่นคงของราชอาณาจักรแต่ไอ้ขี้หมิ่นประมาทคนธรรมดากันเนี่ยเขาแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเพราะไม่ใช่เกี่ยวความมั่นคงบังเอิญความมั่นคงมันเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์เกี่ยวความมั่นคงอันนี้เป็นถึงต้องแยกไว้แต่เนื้อหาสาระก็เหมือนกันครับถ้ากฎหมายนี้มีถ้ามาตรา112มีปัญหามาตราอื่นที่เกี่ยวกับหมิ่นประมาทคนธรรมดามันไม่ต้องยิ่งมีปัญหาหนักหรือครับถ้าจะแก้มาตรานี้ผมก็หมิ่นคุณต้นได้คุณต้นก็หมิ่นผมได้ครับแล้วบ้านเมืองอยู่ยังไงเผอิญตรงนี้เป็นสถาบันมหากษัตริย์ที่เกี่ยวความมั่นคงของรัฐการบินสถาบันมหากษัตริย์มันกระทบความมั่นคงสถาบันกษัตริย์มีปัญหาความมั่นคงมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องจัดระดับไว้เป็นพิเศษครับนะครับอันนี้คือเหตุผลความเป็นมาสองกฎหมายเนี้ยลักษณะแบบเดียวกันเนี้ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะประเทศไทยมีทั่วโลกแม้แต่ระบบประธานาธิบดีก็มีระบบมหากษัตริย์ทั้งหมดผมจะยืนยันได้ว่าทั้งหมดมีหมดนะครับแล้วทำไมแต่ละประเทศเขาไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยเรากฎหมายนี้ก็มีมานานแล้วก็ไม่เคยมามีปัญหาครับวันนี้บอกว่าเอาไปใช้แกล้งคนใครอยู่ดีๆจะไปแกล้งใครได้ถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้กระทำความผิดกฎหมายนี่ไงตรงนี้ไงถ้าอย่างนั้น
กฎหมายที่เกี่ยวกับการยาเสพติดก็แกล้งเขาเหมือนกันสิกฎหมายที่เกี่ยวกับทำร้ายร่างกายก็แกล้งเขาเหมือนกันสิถ้าคุณไม่ได้ไปทำอะไรผิดเรื่องยาเสพติดผมจะมาจับคุณข้อหายาเสพติดได้ไหมคุณไม่ได้ไปฆ่าใครผมจะจับคุณข้อหาฆ่าคนตายได้ไหมมันไม่ใช่หรอกครับอย่างนี้นะคุณพีรพันธ์เอาละ112ไม่เคยมีปัญหากับคนดีๆเลยพูดตรงๆตลอดทั้งชีวิตไม่ใช่ทั้ง12ครับกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไม่เคยมีปัญหากับคนดีๆที่ไม่ได้กระทำความผิดในทุกเรื่องเอาล่ะโดยเฉพาะผมตัดมาที่112เพราะวันนี้เราคุยกันในเรื่องร้อนขนาดนี้คุณพีรพันธ์ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคนที่เรียนทางด้านกฎหมายยิ่งต้องประจักษ์แจ้งมากกว่าคนธรรมดาใช่ไหมคุณพีรพันธ์ก็เขาสอนกันมาเขาให้อธิบายความเป็นมาของแต่ละมาตราคุณก็รู้ดีอยู่แล้วแต่เรื่องแต่ละมาตราเหตุผลที่มาของกฎหมายมันคืออะไรมันต้องรู้กับคนธรรมดาสิครับถูกไหมครับไม่ว่าคุณจะเป็นนักกฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองก็คุณเรียนมาหรือเปล่าล่ะแล้วตอนคุณเรียนคุณมีปัญหากับเขาไหมถ้าคุณมีปัญหาหรือคุณคิดแบบนี้ตอนเรียนทำไมคุณไม่คิดอ่ะอย่างนี้ผมถามคุณพีรพันธ์ย้อนนิดนึงนะอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวตอนคุณพีรพันธ์เรียนกฎหมายมีเพื่อนร่วมรุ่นคนไหนที่สงสัยในมาตรานี้บ้างไหมไม่เคยมีนะครับเดี๋ยวว่าเรียนกฎหมายแล้วตั้งแต่ทำงานมาอะไรมาก็เพิ่งจะมียุคนี้แหละครับฮะเพิ่งจะเห็น 3-4 ปีหลังนี่แหละใช่ครับที่มันจะเป็นจะตายกับมาตรา112เหลือเกินเอาละคุณพีรพันธ์อย่างนี้ครับคุณพีรพันธ์ได้เขียนข้อความหลังจากที่มีการบอกว่าจะมีพรรคการเมืองชื่อพรรคเพื่อไทยพร้อมจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภาคุณพีรพันธ์บอกว่าคุณอย่ามาอ้างเลยตรงนี้ผมก็ชอบเพราะคุณพีรพันธ์อธิบายได้ชัดและอยากให้อธิบายกับคุณผู้ชมเขาบอกว่าต่อให้ไม่ไปกลั่นแกล้งแต่นี่คือกฎหมายที่จำกัดความคิดสามารถที่จะลงโทษนักโทษทางความคิดได้ไม่มีครับไม่มีแค่คิดมันไม่เคยมีความผิดอยู่แล้วผมคิดอยากจะฆ่าคุณพีรพันธ์ผิดไหมไม่ผิดผมคิดอยากจะด่าคุณพีรพันธ์ผิดไหมไม่ผิดผมไปเตรียมการฆ่าแต่ยังไม่ฆ่าผิดไหมอันนี้ต้องไปดูกฎหมายถ้ากฎหมายเขาจะเขียนว่าความผิดบางประเภทแม้ตระเตรียมก็ผิดแต่ถ้าผมตระเตรียมถ้าเขาไม่เขียนไว้ก็ไม่ผิดเช่นวางเพลิงเผาทรัพย์อันนี้ผิดถ้าวางเพลิงเขาจับได้คุณกำลังเตรียมถังน้ำมันเตรียมอะไรอย่างเงี้ยผิดแล้วเพราะกฎหมายเขียนว่าแม้ตระเตรียมก็ผิดแต่ถ้าผมตระเตรียมด่าคุณพีรพันธ์ผิดไหมไม่ผิดครับกำลังจะออกจากปากเลยแต่ยังไม่ออกไม่ผิดครับอีแล้วไอ้พวกที่ไปอยู่ในคุกทุกวันนี้ที่มันผิดหนึ่งหนึ่งสองจริงมันทำจริงไงครับคือมันเหมือนอธิบายให้เด็ก7ขวบฟังนะว่าเอ้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ทำไมคุณไม่เข้าใจคือผมเรียนอย่างนี้คุณต้นครับเราอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาผิดหรือเขาถูกแต่เขาลงมือกระทำแล้วการที่เขาลงมือกระทำเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายบ้านเมืองเขาเป็นผู้มีอำนาจในการจับกุมหรือปฏิบัติตามกฎหมายเขาวินิจฉัยเบื้องต้นว่าผิดแต่บุคคลจะผิดจริงๆต่อเมื่อศาลตัดสินครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเมื่อคนจับกุมเขาบอกผิดก็ต้องสันนิษฐานก่อนว่าผิดนะครับแต่ต้องให้โอกาสสู้คดีเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้เขาจะเรียกว่าผู้ต้องหายังไม่เรียกว่านักโทษเข้าใจไหมครับหรือว่าเป็นผู้ต้องหานะครับซึ่งก็สามารถประกันตัวได้นะครับเข้าเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไว้ก็ประกันตัวได้ยังไม่มีความเป็นนักโทษเป็นผู้ต้องหาก็ต้องไปรอกระบวนการดำเนินคดีต่อสู้กันในชั้นศาลว่าไม่เข้าเงื่อนไขกฎหมายอย่างไรถ้าศาลเห็นว่าเออไอ้ที่ถูกจับมาแบบนี้ศาลวิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วผู้ต้องหาหรือมาพอในชั้นศาลกลายเป็นจำเลยเนี่ยไม่มีลักษณะที่กระทำถึงเข้าเงื่อนไของค์ประกอบกฎหมายศาลก็ยกฟ้องครับพอยกฟ้องคุณก็หลุดออกมาก็เท่านั้นเองทีนี้เรามาคุยกันผมบอกชื่อเลยก็ได้อย่างเช่นนายพฤทธิ์ชีวารักษ์หรือเพนกวินนายไม้พานุพงศ์จาดนอกรุ้งปนัสยาหรือจะเป็นนายอานนท์นำพาคนเหล่านี้มักจะถูกขนานนามว่าเป็นนักโทษทางความคิดคุณพีรพันธ์บอกว่าเขาก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่แต่การที่เขาถูกจับกุมเขาต้องไปด่าให้เห็นใช่ไหมคุณพีรพันธ์ก็ถ้าหากว่าเขาเพียงแค่คิดเขาไม่ได้ทำอะไรคนที่จับเขาก็ต้องฟ้องคนจับเลยอันนั้นบ้าแล้วอันนั้นคนจับบ้าแล้วเพราะไปรู้พวกคิดเขาได้ยังไงใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบเลยคือผมกำลังจะย้ำว่าไอ้คนพวกนี้มันมีพฤติกรรมให้เห็นแล้วเขาถึงได้จับกุมและตั้งเป็นผู้ต้องหาถูกไหมก็ต้องมีสิครับถ้าไม่มีเขาก็ฝากขังศาลก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แล้วบุคคลเหล่านี้ก็ฟ้องกลับได้เลย
มันมีกฎหมายอาญามันมีมาตรานึงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มาตรา144ครับบอกว่าถ้าหากไปตั้งข้อหาคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้กระทำความผิดเนี่ยโทษหนักเลยนะครับคือกลั่นแกล้งเขาใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่าตัวเองไม่ได้ทำมาฟ้องกลับเลยครับคุณผู้ชมคือที่ผมถามคุณพีรพันธ์คุณผู้ชมอาจจะคิดในใจหุ้ยคุณต้นถามอะไรที่มันโง่ๆทำไมถามอะไรที่มันติงตังงี้คือผมถามเนี่ยคนทั่วๆไปเขาก็ต้องรู้ว่าก็ไอ้นี่มันทำความผิดชัดๆเขาถึงไปจับกุมก็ถ้าไม่ได้ทำไปจับก็โดนฟ้องอ่าใช่ไหมโดนข้อหาหนักด้วยแล้วทำไมนักกฎหมายบางคนถึงไม่เข้าใจตรงนี้คือผมอยากจะรู้แค่นี้แหละไม่คิดว่าเขาไม่เข้าใจหรอกครับเขาก็เล่นไปตามเหมือนกันแหละแม้แต่บุคคลที่ถูกจับอยู่ทุกวันเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาใช้หลักกฎเขาใช้มาตรา112มาตราอะไรเขาเนี่ยเขาใช้เป็นแค่เหตุอ้างในการที่จะเคลื่อนไหวทางการเมืองแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีเขาก็คิดแค่นั้นแหละมันมีไม่งั้นเขาจะเอาอะไรเป็นเหตุอ่ะเอาล่ะเขาใช้มาตรา112ในการหาเหตุเคลื่อนไหวทางการเมืองมันมีอีกคำถามหนึ่งคนจะถามอยู่เสมอถ้าภาษาชาวบ้านขออภัยไอ้มันมี112มันเป็นหนักหัวพ่อหัวแม่เองเหรออันนี้ชาวบ้านแต่ถ้าคนที่ถามขึ้นมาเนียนอีกแบบนึงก็จะบอกว่าเอ๊ะการมีหรือไม่มีของ112มันจะส่งผลประโยชน์อะไรกับผู้ที่เคลื่อนไหวบ้างคุณพีรพันธ์เราเคยวิเคราะห์มั้ยก็ผมบอกแล้วไงในความเห็นผมคิดว่าเขาก็ใช้เป็นเครื่องมือใช้แค่เป็นเครื่องมือเท่านั้นในการที่จะเป็นเหตุเคลื่อนไหวผมถามงี้ครับถ้าผมถามคุณต้นกลับไปใหม่ถ้าผมไปเคลื่อนไหว420มั้งอ่ะโอ้ผมไม่สนใจ420ไม่สนใจได้ไงบอกยกเลิกผมตีหัวคุณต้นก็ได้ไม่ผิดอ๋อๆเข้าใจไงฮะแต่ว่าหมายถึงว่าในระดับของคนด้วยกันเองมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรรุนแรงก็ผมบอกแล้วมันต่างกันตรงไหนเออเพราะมันก็คือการละเมิดสิทธิ์เหมือนกันไอ้อย่างนั้นนะมันผมถามหน่อยว่ามันไม่รุนแรงกว่าเหรอหรือผมเกิดไม่พอใจคุณพ่อคุณแม่ใครสักคนผมก็อยากจะด่าเป็นสิทธิเสรีภาพผมในการแสดงความคิดถึงว่าพ่อแม่คุณมันเลวได้ไหมเออไปยืนหน้าบ้านคนเหล่านี้เลยแล้วก็ตะโกนด่าพ่อแม่เขาเลยแล้วมันต่างไงไอ้นั่นเราจะต่างไม่ได้นี่เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักของประเทศเป็นความมั่นคงของประเทศเราเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อบิดาของแผ่นดินบิดาธรรมดายังด่าไม่ได้แล้วบิดาแผ่นดินด่าได้เหรอเอาคุณพีรพันธ์อย่างนี้นะเอาเพื่อความคือเราพูดกันแบบเข้าใจแบบคนชาวบ้านง่ายๆแบบธรรมดาผมบอกถ้าคุณจะไปเคลื่อนไหวเลือกมาตรานี้ทำไมไม่เลือกมาตราอื่นด้วยล่ะแต่เขาบอกว่าพ่อเขาไม่ใช่อ่ะพ่อเขามีอยู่ที่บ้านก็ผมบอกว่าพ่อที่บ้านก็เลิกสิเพราะที่สำหรับคนอื่นเขาถือว่าอย่างนี้อ้าวคุณก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะว่าคุณคิดของคุณอย่างนั้นคุณก็ไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้คุณอยู่ในสังคมคุณก็เคารพกติกาสังคมที่ผมไปอ่ะคุณมีสิทธิ์คิดเขาก็มีสิทธิ์คิดคุณว่าไม่ใช่พ่อคุณก็เรื่องของคุณแต่พ่อเขาพีรพันธ์กับวรเทพบอกเฮ้ยนี่พ่อของแผ่นดินนะต้องมีกฎหมายปกป้องนะใช่แล้วคนอีก70ล้านในประเทศบอกต้องมีคุณมีอยู่แค่ 4,000 คุณบอกไม่กูจะด่าคือจะกี่พันน่ะไม่ใช่สำคัญสำคัญคือว่าคนคิดต่างกันได้แต่ต้องเคารพว่าคนอื่นเขาก็คิดได้ไม่ใช่ต้องคิดแบบฉันเราคิดแบบนี้คุณคิดแบบนั้นเราก็ไม่เคยไปยุ่งอะไรครับคุณก็คิดไปสิถูกไหมเราก็คิดของเราแบบนี้แล้วมันเป็นอะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกประเทศมันถึงต้องมีตัวกลางที่ทำให้ทุกคนอยู่กันได้ซึ่งตรงนี้นะผมถึงไม่เข้าใจบางคนก็บอกว่าทำไมเนี่ยจะต้องมาเอาเรื่องนี้มาโหนเป็นเรื่องการมงกับก็อยู่ดีๆคุณไปหยิบมาก่อนทำไมเพราะคุณไปหยิบมาก่อนคนก็ประชาธิปไตยไงเขาก็ผมก็มีสิทธิ์คุณต้องมีว่าผมไม่เห็นด้วยที่คุณหยิบมาแต่พอเราหยิบมาบอกเราไม่เห็นด้วยบอกว่าเราจะไปโหนแล้วคุณไปหยิบมาทำไมถ้าคุณไม่เริ่มเรื่องไม่มีใครจะไปโต้พอใครเข้ามาโต้คุณบอกไปโหนแทนที่คุณจะมาด่าเราโหนเจ้าเองอ่ะอย่าล้มเจ้าก่อนสิก็ต้องพูดอย่างนี้ก็อย่างนั้นผมว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเอาว่าถ้าคุณไม่หยิบเรื่องนี้มาพูดแล้วเราจะพูดไหมไม่พูดแล้วพอเราพูดบอกเอ้คุณโหนแล้วคุณไปทะลึ่งหยิบมาทำไมนะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคุณพีรพันธ์ไอ้ทะลึ่งหยิบมาไม่เท่าไหร่พอเห็นพรรคการเมืองใหญ่ออกมาบอกว่าเอาละจะเสนอตอนนี้ถอยแล้วนะแต่ตอนที่บอกว่าจะเสนอโอ้โหตีปีกตีปี๊บกันใหญ่ข้ามขั้นไปถึงบอกไม่เอาละปฏิรูปเอาปฏิวัติเลยล้มล้างกันไปเลยบวชกันไปเลยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ